สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการเปิดดับคาโชตีกยี่ดาราค่ะแล้วก็บอกกันสตาร์ค่ะคือต้องบอกว่ารายการในช่องของเรานะคะมีหลากหลายรายการนะพี่ประกาศอาจจะมีสับสนบ้างเพราะว่ารายการดังเยอะนะไปเปิดปากคนดังเปิดปากคนดังของเราจะออนแอร์ทุกวันศุกร์นะคะช่วงเวลา 4:30 น.เปลี่ยนเวลาแล้วนะคะเปลี่ยนเวลาเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ค่ะผู้ชมค่ะรายการของเรานะคนดังขอโชว์จะอัปเดตเรื่องราวนะทุกแง่มุมทุกเรื่องราวจะมาอยู่ในรายการของเราโดยเฉพาะแขกรับเชิญเนี่ยถ้าไม่ดังจริงถ้าไม่เจ๋งจริงและถ้าไม่มีกระแสจริงเราจะไม่เอามาพูดคุยในรายการอย่างแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะนะสำหรับกระแสวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของกระแสสังคมที่โด่งดังมากๆคุณผู้ชมขานะคะและเป็นเรื่องราวที่โลกออนไลน์กำลังให้ความสนใจนั่นเองค่ะนะคะมันก่อนนะคะมีเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนนึงนะคะเธอเป็นสาวประเภท2ได้โพสต์นะคะว่าผ่าน Facebook ส่วนตัวคือต้องบอกแบบนี้เลยนะคะเธอบอกว่าเป็นการเตือนภัยค่ะก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยได้อ่านดูนะคะเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นกับตัวเธอจริงๆเพราะเธอถูกแท็กซี่หื่นนะคะจอดรถริมทางเปลี่ยวค่ะหลังจากนั้นค่ะก็พุ่งเข้าหาด้วยการหลวงควักดูดปากจับหน้าอกใส่คอแถมยังนะคะให้เธอเนี่ยทำออโรเซ็กให้ด้วยนะสุดท้ายแท็กซี่โฉดค่ะก็เสร็จกิจหลังจากนั้นก็พาเธอขับไปส่งบ้านคือต้องบอกแบบนี้นะคะรอดการโดนข่มขืนแบบวุดวิดกันเลยทีเดียวค่ะเรียกว่าการโพสต์ข้อความนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะก็หลายเลยคนชาวโซเชียลนะคะก็บอกเลยว่าหนูก็เคยเจอผมก็เคยเจอหลายเลยคนก็เคยเจอไม่ใช่เป็นแค่สาวประเภท2อย่างเดียวที่เคยเจอหญิงแท้ๆก็เคยเจอแท็กซี่ที่มีพฤติกรรมแบบนี้ซึ่งวันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาต้องบอกเลยนะคะว่าจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกๆคนที่ขึ้นรถแท็กซี่นะคะรวมไปถึงค่ะเรื่องราวนี้ค่ะจะสะท้อนให้เห็นเลยนะคะว่าภัยอยู่ใกล้ตัวเราทุกอย่างนะคะสามารถเกิดขึ้นได้ในเสี้ยววินาทีและเธอจะมีวิธีการป้องกันได้อย่างไรวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะสังคมเสื่อมแบบนี้คุณผู้ชมขานะคะเราก็ต้องมานั่งคุยแล้วว่าถ้าคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้คุณจะทำอย่างไรจริงๆแล้วสามารถเข้ามาพิมพ์นะคะหรือว่าคอมเมนต์ได้นะคะใน Facebook Live นะคะในแฟนเพจทาง Channel 8 Thailand ของเรานั่นเองค่ะคือวันนี้นะคะบอกเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะอยากให้คุณผู้ชมนะคะได้รับชมนะคะเพราะแขกรับเชิญของเราเนี่ยเจอกับตัวจริงๆนะคะอยากให้คุณผู้ชมค่ะกดไลค์กดแชร์ไปเลยนะคะเข้าไปที่แฟนเพจค่ะ CS8 นะคะหลังจากนั้นกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากคำถามไว้ได้เลยนะคะรวมไปถึงอีกหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นจ้าโลโก้ทีวีค่ะก็สามารถพิมพ์ข้อความมาได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะ Twitter นะคะสามารถรับชมสดๆเราได้และการสตรีมสดๆนะคะผ่าน YouTube Live นะคะคุณผู้ชมก็สามารถรับชมเราได้ทุกช่องทางสะดวกช่องทางไหนนะคะก็รับชมได้ช่องทางนั้นเลยค่ะแน่นอนค่ะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะสำหรับน้องสาวประเภท2ท่านนั้นนะคะจะมาอยู่กับเราในรายการพร้อมกับมาพูดคุยนะคะแล้วก็มาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะว่าเรื่องราววันในวันนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรและเธอรอดมาได้อย่างไรผู้ชมขาหรือถ้าใครมีคำถามนะคะที่ยังสงสัยอยู่นะคะก็จะสามารถพิมพ์คำถามเนี่ยฝากมาในคอมเมนต์ของเราได้เช่นเดียวกันค่ะถ้าคุณผู้ชมเจอแท็กซี่หื่นลวนลามบนรถแท็กซี่ค่ะคุณผู้ชมจะมีวิธีการแก้ไขแก้ปัญหานี้อย่างไรบ้างสามารถส่งมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะรวมไปถึงว่าประสบการณ์ที่คุณผู้ชมเนี่ยเคยเจอกับรถแท็กซี่เจออะไรบ้างนะคะมาบอกเล่ากันฟังวันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรานะคะจะสะท้อนให้เห็นเลยว่าสังคมรถแท็กซี่เป็นอย่างไรสังคมในปัจจุบันของประเทศไทยเป็นอย่างไรนะช่วงหน้าเบรกหน้าเจอกันอย่างแน่นอนค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าสาวสองคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเธอรอดมาได้อย่างไรช่วงหน้าเบรกหน้ามีคำตอบกับช่วงคนดังขอโชว์นักเขียนกลัวที่สุดคงจะเป็นการที่เขียนไม่ได้ไปตลอดชีวิตคุณจินดาป่วยเป็นโรคพาร์กินสันทำให้เธอไม่สามารถทำในสิ่งที่เธอรักได้อีกต่อไป
แม่ครับจดหมายครับลองอ่านดูหน่อยนะครับควรจะล้มเลิกความพยายามไปได้ตั้งนานแล้วถ้าไม่เป็นเพราะแฟนคลับคนสุดท้ายของเต้องบอกเลยนะคะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงนะคะจากแท็กซี่หื่นที่หลายๆคนบอกว่าแท็กซี่เมืองไทยทำไมมีพฤติกรรมแบบนี้นะคะวันนี้เราจะสะท้อนให้เห็นค่ะมีพลเมืองดีแท็กซี่ดีและแท็กซี่ไม่ดีนะคะมีอยู่ในสังคมแบบนี้จริงๆเรียกว่าแท็กซี่หื่นเลยก็ว่าได้ซึ่งวันนี้ค่ะสาวประเภท2ท่านนี้นะคะหลังจากที่เธอได้โพสต์ข้อความระบายความในใจบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะชาวโซเชียลก็ตื่นตัวนะคะเพราะอะไรเพราะว่าบางคนเนี่ยประสบกับตัวเองเช่นกันบางคนไม่กล้าที่จะโพสต์บางคนไม่กล้าที่จะนำเสนอเรื่องราวให้กับสังคมได้รู้วันนี้ค่ะสาวประเภท2คนนี้นะคะเธอพร้อมเปิดใจเธอพร้อมบอกเล่าทุกเรื่องราวและเป็นอุทาหรณ์ให้สำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนและใช้รถแท็กซี่นั่นเองวันนี้เธออยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะคะขอต้อนรับค่ะน้องเอิร์ธนะคะขออนุญาตพูดชื่อจริงเลยนะคะธนบดินทร์สมานพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะเราตามหานะคะน้องเอิร์ธค่ะคือพี่เล็กซี่กับพี่โบกัสเนี่ยมีโอกาสได้เห็นรูปแต่รูปก็มีการเบอร์หน้าผิดท่านเป็นรูปที่เราลงใช่ไหมใช่ค่ะแต่วันนี้เราสามารถเปิดเผยใบหน้าจริงๆได้แล้วใช่ค่ะนะคะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์ร้ายๆมาหายหวาดกลัวยังคะก็มีบางช่วงค่ะที่ยังคิดหวาดระแวงอะไรหลายอย่างเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นอยู่รอบตัวเราสิ่งที่แบบว่าเจอได้ง่ายมากค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยไหมที่เจอแบบนี้ครั้งแรกค่ะคือไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยไม่เคยค่ะปกติเราจะลวนลามผู้ชายมากกว่าถามก่อนนะคะว่าน้องเอิร์ธเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วคะลูกอายุ20ค่ะอายุ20เรียนอยู่ที่ไหนยังไงหอการค้าค่ะอยู่ปี1คณะนิเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าเลยนะ
คือต้องบอกว่าน้องเอิร์ธเนี่ยมีการโพสต์ข้อความลงในสื่อโซเชียลของตัวเองก็คือ Facebook นั่นเองเนี่ยขออนุญาตอ่านข้อความที่น้องเอิร์ธโพสต์ไว้ยาวมากๆเลยนะคะเป็นการเตือนภัยค่ะอยากจะให้เสียเวลาอ่านกันหน่อยนึงนะคะฝากแชร์ด้วยค่ะเผื่อเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นกับตัวคุณเองและลูกหลานรวมไปถึงญาติพี่น้องใครที่ชอบเดินทางคนเดียวในเวลาค่ำคืนนะคะมาอ่านหน่อยโดยเฉพาะสาว2หรือว่าเพศที่3ก็ดีนะคะคนที่ชอบไปไหนมาไหนเพียงลำพังเปลี่ยนความคิดใหม่นะคะควรที่จะไปกันสัก 3-4 คนโอ้โหข้อความยาวมากนะคะคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยได้อ่านข้อความแล้วเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยน้องเอิร์ธเกิดขึ้นยังไงเหตุการณ์เกิดขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเราไปไหนมาแล้วกำลังจะกลับไปไหนอะไรเงี้ยคือตอนแรกเราไปทำธุระที่กรุงเทพมาค่ะคือทำฟันและทีนี้เราก็จะกลับบ้านที่นครชัยศรีแต่ว่าช่วงนั้นคือรถตู้มันหมดกะไปแล้วเราก็ตัดสินใจที่นั่งรถเมล์เนี่ยไปลงที่ศาลายาและทีนี้พอไปลงจุดป้ายค่ะแล้วก็คิดว่าจะนั่งแท็กซี่ต่อทีนี้ก็มาเจอผู้ต้องหาคนนี้นี่แหละค่ะก็คือขึ้นจากศาลายากำลังจะกลับบ้านที่ไหนเอ่ยไปนครชัยศรีนครชัยศรีก็ค่อนข้างไกลนะไกลค่ะแล้วปกติขึ้นรถแท็กซี่เป็นประจำอยู่แล้วไหมคะหมายถึงตอนกลับบ้านเหรอคะใช่ค่ะตอนกลับบ้านเนี่ยค่ะคือปกติใช้รถตู้อ๋อใช้รถตู้ถ้ารถตู้จะปลอดภัยซึ่งถ้ารถตู้เนี่ยเขาก็จะมีเวลาในการเดินทางของรถนะฮะซึ่งวันนั้นรถตู้หมดใช่ค่ะก็เลยต้องเรียกแท็กซี่ใช่แท็กซี่คันนั้นเนี่ยเขาจอดอยู่หรือว่าหนูโบกคะโบกค่ะคือเขาขับมาผู้โดยสารมาก่อนหน้านี้แล้วอ๋อเขาผ่านมาพอดีแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาฝนตกตั้งแต่หนูขึ้นแท็กซี่เลยเขาเริ่มลวนลามเราเลยไหมคะด้วยคำพูดอะไรเงี้ยยังค่ะคือเรานั่งเบาะหลังแล้วเขาก็ชวนคุยคือแบบประมาณไปชวนคุยเลยใช่คือนางก็ชวนคุยปกติเพราะนั้นวันนั้นแต่งตัวสวยไหมไม่ค่ะคือใส่กางเกงวอร์มพละแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวธรรมดาไม่ได้แต่งหน้าเลยด้วยไม่ค่ะอ๋อมันก็คือปกติเลยใช่แต่เขาก็ต้องรู้ในเรื่องว่าพฤติกรรมว่าเราต้องเป็นอยู่แล้วถูกไหมเขาถามไหมเราเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นถามค่ะคือถามหลังจากที่เราย้ายไปนั่งเบาะหน้าอ้าวตอนแรกคือเรานั่งเบาะหลังก่อนค่ะค่ะเบาะหลังคืออยู่ฝั่งคนขับหรือตรงข้ามคนขับคะตรงข้ามค่ะตรงข้ามคนขับก็คือเปิดประตูเข้ามาแล้วก็นั่งเลยถูกไหมคะใช่ค่ะหลังจากนั้นก็มีการพูดคุยกันกับคนขับแท็กซี่คุยสัพเพเหระทั่วไปใช่ไหมฮะใช่ค่ะคุยอะไรกันบ้างคือก็เขาบอกว่าบอกทางพี่ได้นะคือตอนนี้ที่หนูจำได้นะคะแต่เขาถามว่าไปไหนมาเรียนอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่แล้วอยู่กับใครประมาณนี้แล้วก็คิดว่าเขาคุยแบบปกติไม่ได้คิดอะไรถูกไหมใช่ค่ะแล้วทำไมอยู่ย้ายไปนั่งหน้าได้ยังไงอ่ะคือเขาอะค่ะพูดบอกว่าเนี่ยถ้าพี่ปล่อยเราลงเดินกลางทางเนี่ยเราอะกลับบ้านเองได้หรือเปล่าอยู่ดีๆมาถามอย่างนี้ได้ยังไงคะคือตอนนั้นเราคิดยังไงคะว่าเอาอยู่ดีๆจะมาถามว่าทิ้งกลางทางได้หรือเปล่าคือเราก็คิดว่าเขาพูดเล่นเขาคงเห็นว่าเราแบบตลกอะไรคุยเล่นสนุกตั้งแต่ทีแรกอะไรอย่างเงี้ย คือเขาก็คงคิดว่าพูดเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราก็บอกว่าเราก็ตอบไปค่ะว่าคือยังไงก็เดินไม่ได้อยู่ดีเพราะคือทางนั้นมันไกลมากค่ะจากบ้านเป็นเส้นทางที่เราไปตามปกติอยู่แล้วแต่สมมติถ้าเราแบบว่าอะไรนะคะขับนอกเส้นทางไหมคะไม่ค่ะก็คือเป็นทางมันเป็นเส้นถนนใหญ่ไปเลยค่ะค่ะก็คือเส้นถนนใหญ่ตามปกติเราก็คุ้นชินทางนี้อยู่แล้วเปล่าค่ะคือหนูไม่ได้ไปทางนั้นคือนานๆจะแบบว่าแบบรู้ประมาณ 2-3 ครั้งเองค่ะที่เคยผ่านตรงนี้แต่คนขับรถแท็กซี่บอกว่าให้หนูบอกทางให้ด้วยและตอนนั้นหนูบอกทางไหมคะคือเหมือนเขาก็รู้เองนะคะใช่คือพอเขาไปส่งที่บ้านเนี่ยเหมือนเขารู้เองหมดเลยเขารู้เองว่าเขาจะต้องไปทางนี้ไปถนนนี้ใช่เสร็จหลังจากนั้นเขาพูดยังไงหนูจึงขั้นไปนั่งข้างหน้าเขาบอกว่าเอางี้ละกันเดี๋ยวมานั่งคุยเป็นเพื่อนพี่นะข้างหน้าไม่งั้นเดี๋ยวพี่จะปล่อยเราลงอ้าวแล้วนั่งข้างหลังก็คุยเป็นเพื่อนกันได้ไม่ใช่เหรอคะคือหนูก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันสมมติว่าถ้าเราบอกว่างั้นเดี๋ยวหนูลงก็ได้ค่ะถ้าหนูลงตรงนั้นเนี่ยมันมีเซเว่นหรือมันมีบ้านคนไม่มีเลยไม่มีค่ะมันคือเส้นมันคือทางมืดๆเปลี่ยวๆใช่คือด้านข้างนี่เป็นป่าหมดเลยอะค่ะโอ้แม่เจ้าไปนครปฐมมันค่อนข้างเปลี่ยวนิดเขาก็จอดข้างทางเพื่อหนูลงมานั่งหน้าใช่ค่ะหนูบอกงั้นโอเคก็คือต้องยอมไปนั่งข้างหน้าคือดีกว่าเราเดินกลับบ้านเองเออจริงๆๆเกือบ10กิโลแล้วสัมภาระที่อยู่เราถือสัมภาระอะไรมาบ้างไหมคะมีแค่กระเป๋าผ้าแล้วก็ถือมาด้วยข้างหน้าใช่ถือมาไว้ข้างหน้าหมดเลยใช่ค่ะนะคะหลังจากนั้นพอมานั่งข้างหน้าแล้วเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นต่อคะคือเขาก็ชวนคุยเรื่องส่วนตัวค่ะถามว่าเราเนี่ยเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเรียนอยู่ชั้นไหนแล้วเริ่มถามลึกขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะใช่แล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเราเนี่ยเพศหรือยังทำหน้าอกมาหรือยังทำให้หน้าอกใหญ่เราก็ตอบหมดนะคะคือตอบตามปกติเลยแต่คือพอเขาเริ่มพูดเรื่องนี้เราก็เริ่มแบบไม่อยากจะคุยกับเขาแล้วแล้วทีนี้เขาบอกว่า
เนี่ยพี่ขอจับหน้าอกเราหน่อยสิอ้าวอยู่ดีๆคนขับแท็กซี่มาบอกแบบนี้เลยใช่ค่ะเคยเจอคนขับแท็กซี่ขอจับหน้าอกไหมคะไม่เคยค่ะหรือเคยเจอใครมาขอจับหน้าอกบ้างไหมคะไม่มีค่ะนอกจากเพื่อนสนิทหรือว่าแล้วหนูต้องทำไงตอนนั้นหนูบอกว่าไงอ่ะคือเราก็ปฏิเสธไม่ได้ไม่ได้ค่ะไม่ได้แล้วเขาปฏิเสธไปเสียงแข็งหรือว่าเสียงอ่อนหวานคะคือเราอ่ะคิดว่าเขาแบบว่าหยอกเราเล่นเหมือนเดิมคือว่าเราอ่ะก็รู้สึกกลัวไปแล้วตอนแรกเราเฮ้ยพี่ไม่เอาดีไม่เอาไม่ได้แล้วเขาก็บอกว่าแล้วคือเขาเงียบไปสักแป๊บหนึ่งค่ะแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าเอานะเป็นผู้ชายด้วยกันเองไม่เป็นไรหรอกคือพูดไม่ทันจบเขาก็เอามือล้วงเข้ามาจับหน้าอกเราเลยคือล้วงเข้าไปในเสื้อเลยใช่ใส่เสื้อยืดหรือว่าเสื้ออะไรเอ่ยเสื้ออธิบายไม่ถูกมีกระดุมหรือว่าไงไม่มีค่ะก็เสื้อคอกลมล้วงจากข้างบนลงไปเลยใช่ค่ะแล้วก็เขาขับรถอยู่เนี่ยนะใช่ค่ะแล้วมันไม่อันตรายหรอตอนนั้นอ่ะมือนึงก็จะขับรถพวงมาลัยมือนึงก็จะล้วงนมอะไรเงี้ยเออแล้วยังไงคะหนูมีการปัดไปสองสามรอบอยู่แล้วทีนี้คือเขาก็คือเขาเร็วมากล้วงเข้าไปเลยมันค่อนข้างชุลมุนแบบนี้ใช่ไหมฮะหลังจากนั้นพอมือเขาโดนหน้าอกเราทำไงต่อเขาบอกว่าพี่ไม่ทำอะไรหรอกแป๊บเดียวขอจับหน่อยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกหนูก็หันหน้าหนีคือหนูก็คิดแล้วแบบทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้เขาพยายามบิ้วอารมณ์เราด้วยค่ะใช่ค่ะบิ้วอารมณ์ยังไงบ้างพยายามใช้นิ้วเขี่ยอ๋อเขี่ยไม่ประตูแล้วตอนนั้นรถยังขับอยู่ใช่ค่ะรถก็ยังขับอยู่แล้วถึงจุดไหนที่ถึงจุดที่เขารู้สึกว่าสักพักนึงเลยแม้กว่าเขาจะจอดรถอะประมาณ 2-3 นาทีได้ค่ะขาดประมาณ100เมตรเขาเอามือมาเขี่ยหัวนมหนูสักพักนึงเขาก็จอดรถเลยคือเขาก็ถามเขาว่ารู้สึกยังไงบ้างเป็นไงบ้างอะไรแบบนี้ไม่รู้สึกเลยอย่างเงี้ยแล้วหนูว่ายังไงบ้างคะไม่ค่ะพี่พอเหอะอะไรแบบนี้ในระหว่างที่เขาจับหน้าอกหรือว่าจับยอดปฐุมฐานเพื่อกระตุ้นอารมณ์เราอยู่เนี่ยมือเราล่ะอยู่ยังไงฮะจับเขาไว้จับมือเขาไว้ใช่คือเขาจับพยายามจะจับสองข้างเลยเอ้าเราก็เลยจับมือนึงเขาขับรถมือนึงเขาก็ล้วงอยู่นั่นแหละใช่อ่ะคือหนูอ่ะดันออกได้พยายามจะจับนมทั้งสองข้างของเราใช่นะฮะจับด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวาแบบนี้หนูก็เลยใช้มือเนี่ยกำอย่างนี้ไว้เหมือนการว่าเราจะสามารถบังคับทิศทางมือของเขาได้ใช่ค่ะใช่แต่ว่าดันออกไม่ได้คือเขาว่ากดเราลงแรงมากแล้วนี้พอเหมือนเขาแบบว่าจังหวะที่เขาแบบว่าเหมือนทำมืออ่อนลงแล้วอะหนูว่าถึงดันออกได้แล้วเขาก็เลยแบบว่าไม่ได้พูดอะไรพอสักแป๊บนึงเขาก็จอดข้างทางแล้วเขาก็ข้างทางตอนนั้นไม่เป็นทางแบบสายเอเชียอะไรเงี้ยไหมลักษณะคล้ายๆกันนะครับจอดข้างทางข้างถนนเลยเนี่ยนะใช่ค่ะก็จะมีรถขับผ่านไปผ่านมาไม่มีไม่มีด้วยใช่คือช่วงเวลาห้าทุ่มฝนตกมันไม่มีรถผ่านโอ้โหเปลี่ยวเลยอะค่ะวินาทีนั้นน้องเอิร์ธรู้สึกไงบ้างพอเขาจอดรถกึกเราอะคิดไว้แล้วว่ากูโดนแล้วกูไม่รอดแน่เออกูโดนแล้วคือตอนนั้นคิดว่าถูกเขาเรียกว่าถูกทำร้ายร่างกายหรือว่ากลัวว่าจะถูกชิงทรัพย์ทั้งสองเลยค่ะเอาคิดทั้งสองเลยคือคิดว่ายังไงก็ได้คือพยายามให้มีชีวิตรอดอย่างเดียวต้องเอาตัวรอดให้ได้ผ่านไปไม่ได้ก่อนนะวินาทีนั้นใช่ค่ะพอจอดรถแล้วเขาทำอะไรต่อค่ะคือเขาก็เหมือนล็อกรถไว้แล้วเขาก็โค้งมาเขาบอกว่าแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ทำอะไรหน่อยนะพี่ไม่ทำอะไรหรอกพี่ขอทำแค่นี้พอแล้วทีหนูก็บอกว่าโอเคถ้าทำแค่นี้หนูสมยอมแต่แบบไม่เต็มใจแล้วทีนี้เขาก็โค้งมาปรับเบาะเราให้เรานอนแล้วเขาก็บอกว่าพี่ขอดูหน้าอกหน่อยว่าเหมือนผู้หญิงไหมหนูก็เปิดเสื้อขึ้นมาเปล่าค่ะคือเขาก็ถกลงไปเลยอ้าวถกลงเลยใช่แล้วเขาก็จับหน้าอกเราแล้วเขาก็เอาหน้าซุกเข้าไปเลยค่ะคือตอนนั้นเราก็อยู่ในภาวะที่เก้าอี้เบาะรถเนี่ยต้องเอ็นลงใช่ค่ะเอ็นลงเพราะว่าเขาเอื้อมมือมาปรับเบาะเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะหลังจากนั้นตัวเขาเองล่ะเขามีการเอ็นเบาะไหมคะไม่ค่ะเขาไม่เอ็นเบาะเขาปรับมาเพื่อจู่โจมเราเลยใช่ค่ะจู่โจมเราก็คือเอาหน้ามาซุกที่หน้าอกใช่ค่ะกระชากเสื้อลงใช่ค่ะหลังจากนั้นคือเอาหน้ามาไซส์หน้าอกอะคะใช่ค่ะแล้วก็ดูดไปเลยถามกันตรงๆมีอารมณ์ไหมคะไม่มีค่ะคืออารมณ์ตอนนั้นคือกลัวอยากกลับบ้านไปหาแม่กลัวคือคิดถึงคนที่บ้านกลัวว่าเราจะแบบไม่มีชีวิตกลับไปค่ะแล้วมือปัดป้องยังไงใช่ค่ะคือเราก็พยายามทุกขั้นตอนแหละค่ะคือหนูว่าขัดขืนเขาตลอดคือพยายามดันแต่คือเขาอะโค้งแบบทับแล้วคือตอนนั้นก็มีสติสัมปชัญญะเรียบร้อยใช่ค่ะนะคะแต่คิดว่าไม่อยากจะขัดขืนไปมากกว่านี้คือคิดว่าถ้าขัดขืนมากกว่านี้จะต้องแบบมีเหตุการณ์ที่แบบอาจจะต่อสู้การหรืออะไรแบบนี้ค่ะแต่เราก็ปัดป้องทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นมือที่มาจับหน้าอกหรือว่าหน้าเขาที่มาซุกไซส์ที่หน้าอก
เราก็พยายามปัดดันออกใช่ค่ะแต่สู้แรงผู้ชายไม่ไหวใช่ค่ะคือเขาตัวใหญ่กว่าด้วย คือตอนแรกหนูคิดว่าเขาตัวเล็กแต่คือพอวันที่เราไปเจอเขาอ่ะเขาตัวใหญ่กว่าอืมใช่ค่ะแล้วพอไปต่อคะหลังจากนั้นหน้าเนี่ยสู้อยู่ที่หน้าอกแล้วทีนี้เขาก็แบบว่าคือเขาดูดตรงนั้นคือเราเจ็บแล้วอะค่ะคือเขาแบบดูดแรงมากแล้วเขาก็ไซส์ขึ้นมาตรงคอค่ะแล้วหนูก็เลยหันหน้าหนีเขาก็เลยใช้มือค่ะบีบปากเราอะหันหน้ามาแล้วก็ดูดเลยคือจูบปากใช่ค่ะคือจูบปากหนูเลยเนี่ยนะดูดปากเลยตรงนี้จนแบบช้ำที่หนูโอ้อยู่ในรูปนะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนะฮะซึ่งเป็นภาพมันก็หื่นมากเลยตอนแรกเราคิดว่าเป็นภาพที่โดนตบปากแต่จริงๆแล้วเป็นภาพที่โดนนี่ไงนี่ไงคือเวลาจุบัดแล้วเขากัดกัดริมฝีปากเราใช่ค่ะใช่คือดูแล้วกัดแล้วก็ช่วงที่บริเวณมุมปากค่ะคือมันเป็นรอยที่เขาบีบอะค่ะอ๋อบีบบีบอ๋อนี่คือเสื้อตัวนั้นเลยไหมคะใช่ค่ะเสื้อวันที่อยู่ในเหตุการณ์เลยคือมันเปิดอะคือมันไม่ได้เปิดเยอะมันไม่ใช่เสื้อยืดอะไรขนาดนั้นนะคะอ๋อแล้วก็เป็นเสื้อแขนยาวคือปิดมิดชิดค่ะปิดมิดแต่งงมากว่าเขาก็จับดูดคออะไรด้วยโอ้คอนี่คือที่โดนดูดเนาะเออนี่คือถึงบ้านรีบเก็บหลักฐานก่อนเลยใช่ค่ะคือส่งรูปไปให้แม่ค่ะคุณแม่อยู่ประจวบแม่ว่าไงบ้างนะวินาทีนั้นนาทีนั้นคือตอนแรกคุณแม่ก็ยังไม่ตื่นแม่หลับอยู่อะค่ะคือช่วงเวลา 5:00 กว่าอ่ะทีนี้เขาแบบว่าหนูส่งข้อความไปเยอะเขาเลยเห็นข้อความแล้วรีบโทรเบอร์มาเลยร้องไห้นะร้องไห้แล้วก็ร้องไห้หนักกว่าเดิมอีกอะค่ะคือแบบความเป็นแม่ที่แบบเป็นห่วงลูกอะไรแบบเนี้ยแต่อยู่ตรงนั้นอยู่บ้านกับใครคะอยู่คนเดียวค่ะคือตอนนั้นวันนั้นคืออยู่คนเดียวอ๋อแต่ปกติอยู่กับครอบครัวเหมือนกันใช่ค่ะแต่วันนั้นคืออยู่กันไม่มีใครอยู่บ้านด้วยใช่ค่ะวันนั้นไม่มีใครอยู่บ้านตอนนั้นตอนที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยประมาณ 5:00 ใช่ค่ะแล้วเหตุการณ์มันผ่านไปนานไหมคะคือตอนที่เราดูคอนโซลตรงหน้าปัดตรงหน้ารถนะคะคือเรามองช่วงเวลาที่เขาเริ่มทำเพราะว่าตอนนั้นเรากวาดสายตามองว่าเราจะหนีได้ไหมคือเขาทั้งล็อกรถไว้แล้วเลยมองเวลาไว้คือตอนนั้นช่วงเวลา 4:50 กว่าๆแล้วคือพอเวลาเขาเสร็จเนี่ยช่วงเวลา 5:00 กว่าๆก็เวลาผ่านไปประมาณ10แต่เขาก็มีการให้หนูไปออรัลเซ็กเขาก็กลับมาที่เบาะนั่งคนเดิมเหมือนเดิมใช่ค่ะแล้วบอกว่าทำให้พี่หน่อยอย่างนี้เหรอใช่ค่ะแต่คือแขนเขาก็ยังล็อกเราไว้อยู่แต่ถ้าเราไม่ทำเราก็จะโดนอะไรหลายอย่างเราคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นก็เลยต้องไปสมยอมเอาแล้วเซ็ตให้เขานานไหมคะคือเราไม่ได้ทำค่ะคือเขาแค่พยายามล็อกคอเราแล้วก็ก้มให้คือกดหัวเราให้พยายามเอาแล้วเซ็ตกับเขาแต่คือเราดีดตัวเองออกมาได้เออไม่ทำไม่ทำเสร็จสักพักคือเขาก็ชักของตัวเองคือยังค่ะคือเขาก็เริ่มขอมีเพศสัมพันธ์เขาบอกว่าเนี่ยพี่มีถุงยางนะเดี๋ยวยังไงอะเมียกับพี่อะไรแบบนี้แล้วคือหนูก็ปฏิเสธมีอะไรกับพี่ก็คือบนรถใช่ค่ะซึ่งต้องบอกแบบนี้ค่ะผู้ชมขาว่าหลังจากที่เธอถูกจุบปากจุบปากเบิร์นเขาก็จับกดหัวเลยแล้วในขณะที่เขายังใส่เสื้อผ้าใส่กางเกงอยู่เขาถอดไหมคะเขาแค่ควักออกมาค่ะอ๋อปลดกระดุมปลดซิปออกมาควักออกมาตอนนั้นของเขาตื่นตัวแล้วใช่ค่ะใช่และในมุมเราอะคะเสื้อผ้าหรืออะไรเงี้ยไม่ได้ถอดไม่ได้ถอดค่ะไม่ถอดก็คือสวนกลับไปเหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นก็ถูกกดหัวลงมาใช่ค่ะแล้วในวินาทีที่เขาพูดว่าขอมีเซ็กซ์ด้วยขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยหนูปฏิเสธยังไงบ้างคือหนูบอกว่าพี่หนูขอร้องหนูอยากกลับบ้านไปหาแม่คือหนูมายกมือไหว้เขาเลยบอกว่าอยากกลับบ้านไปหาแม่คือคนที่บ้านรออยู่นะพี่รีบกลับไปส่งหนูเถอะแล้วเขาก็เลยตัดสินใจที่แบบว่างั้นพี่ขอเซ็กซ์ตรงเนี้ยค่อยกลับไปส่งตอนนั้นน้ำเสียงของเขาโกรธหรือว่าน้ำเสียงยังไงบ้างคะคือเหมือนมีอารมณ์ทางเพศหนักมากอะคือหื่นมากเรียนมูลลากโมกใช่คือนางจะเอาให้ได้เลยเออโอ้แล้วเขามาลวนลามหนูล้วงเข้าไปถึงงูอะไรอย่างงี้ไหมไม่ถึงค่ะเออนางก็จับก้นเออจะจับแล้วยิ่งเก่งวอร์มยิ่งล้วงง่ายกว่ากางเกงยีนอะไรอย่างเงี้ยเสร็จหลังจากนั้นเขาก็พยายามกดหัวเราแล้วเราขืนยังไงบ้างดันตัวเองออกมาค่ะดันตัวเองออกมาเลยคือยังไงเราต้องไม่ทำอันนี้แน่นอนเพราะว่าคือมีแบบคนบอกนะคะว่าถ้าแบบเหตุการณ์แบบนี้เป็นเพราะเราสมยอมเองถึงได้เจอแบบนี้แต่คือจริงๆเราไม่ใช่เราพยายามขัดขืนทุกครั้งทุกขั้นตอนจริงๆคือถ้าสมมติว่าเราไม่คือเราขัดขืนเนี่ยมันคือเสี่ยงต่อชีวิตเราจริงๆแล้วถ้าได้วิธีท่านได้วินาทีนั้นถ้าเราไม่ไปตามน้ำกับมันแล้วถ้าเขาทำร้ายร่างกายเราอีกอะไรเงี้ยจริงๆหลังจากนั้นเขามีการเกลี้ยกล่อมอีกไหมคะมีค่ะคือหลังจากที่เสร็จตรงนี้เขาก็ขับรถไปส่งเราระหว่างทางเขาบอกว่าอย่าทำอะไรพี่นะอย่าแจ้งความอย่าเอาเรื่องพี่และทีนี้เขาก็บอกประมาณแบบว่าเขาเนี่ยไม่ได้ทำกับเราแค่คนเดียวนะอะไรประมาณนี้ค่ะเขาพูดเขาทำมาหลายคนแล้ว
ลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นคือไม่ได้ทำกับสาวประเภท2แค่คนนี้คนเดียวอาจจะมีคนอื่นผู้หญิงก็อาจจะโดนแล้วก็ได้เขาก็เลือกทำอะค่ะเขาพูดอย่างนี้อ๋อขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งตอนที่เขาบอกว่าให้หนูเนี่ยทำมีเซ็กกับเขาหนูปฏิเสธเรียบร้อยเขาบอกว่าให้หนูออลเลอร์เซ็กให้เขาหนูก็ไม่ทำนะคะหลังจากนั้นเขาหนูช่วยตัวเองให้เขาหรือเขาช่วยตัวเองเองคือเขาพยายามจะจับมือเราเนี่ยบีบมือเลยนะคะให้เราเนี่ยทำให้เอามือไปชักให้เขาใช่คือเราอะแบมือไว้เลยคือจะไม่ทำไม่ได้สมยอมไม่อยากทำเลยแล้วเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวพี่ทำเองก็ได้แล้วเขาก็กอดเราแบบพยายามไม่ให้เราหนีเลยอะค่ะแล้วเขาก็เอามือล้วงจับเข้าไปในก้นอ๋อจับก้นใช่แล้วก็พยายามจับนู่นนี่นั่นตัวก็เหมือนกับว่าก็แบบว่าเอาง่ายๆว่าเขาสำเร็จความใคร่ตรงที่ว่าเขาครอบอยู่บนตัวหนูหรอไม่ใช่นะเขานั่งอยู่ที่เบาะแล้วเขาก็ช่วยตัวเองมือเขาก็จับมาที่เรือนร่างของหนูอ๋อก็คือประมาณหนึ่งท่าแล้วก็ท่าอย่างนี้แล้วมือก็ล้วงจับอยู่แบบนี้ล้วงหน้าล้วงหลังอยู่แบบนี้ใช่อ๋อแล้วยังเขาก็เสร็จกิจบนกางเกงยีนของเขาเลยใช่ค่ะนานไหมคะประมาณแป๊บเดียวค่ะหลังจากแต่ว่าพอตอนเขาเสร็จเขาได้เช็ดอะไรไหมหรือว่าเช็ดค่ะใช้ผ้าของเขาที่อยู่ข้างๆตรงเบรกมือค่ะพอเช็ดเสร็จแล้วระหว่างจากตรงนั้นไปบ้านอีกกี่นาทีอีกประมาณ6กิโลค่ะโอ้และเหตุการณ์หรือบรรยากาศบนรถหลังจากที่เขาเสร็จกิจเรียบร้อยแล้วบรรยากาศเป็นยังไงบ้างยังไงอะคะหมายถึงว่ามีการพูดคุยกันต่อไหมคะหรือว่าทุกทั้งสองคนเงียบสนิทคือตอนแรกอะเงียบค่ะแต่พอเริ่มใกล้บ้านเราอะเราก็อยากรู้ว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้กับเราเขาบอกว่าเขาเห็นเราอะดูดีเขาเลยชอบเขาเลยเกิดอารมณ์อันนี้ก็ถามพี่ทำอย่างนี้กับหนูทำไมอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะใช่เออก็สารภาพมาว่าเขาเกิดอารมณ์เพราะเห็นว่าหนูดูดีนะคะหลังจากนั้นหนูหลอกถามเขายังไงต่อไหมคะถามว่าถ้าพี่ทำแบบนี้แล้วลูกเมียพี่จะไม่ว่าเหรอเขาบอกว่าเมียพี่ไม่ได้ยุ่งกันนานแล้วเขาพูดอย่างนี้ก็คือมีการแต่หนูก็บอกทางว่าเดี๋ยวนี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเพื่อจะเข้าบ้านหนูก็มีบ้างค่ะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่มันสะเทือนใจคือที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เลือกทำกับหนูแค่คนเดียวคนอื่นเขาก็เหมือนจะเคยทำถูกไหมคะใช่ค่ะเสร็จหลังจากนั้นก็มีการส่งบ้านเรียบร้อยคือไม่ถึงบ้านค่ะเอาไม่ถึงบ้านอีกใช่คือหนูกลัวว่าถ้าเขารู้ที่อยู่เราเนี่ยเขาจะย้อนกลับมาทำร้ายเราหรือเปล่าเออหนูฉลาดน้องเออฉลาดมากค่ะผู้ชมขาไม่ให้มิจฉาชีพมันไปถึงให้ถึงใกล้ที่ชุมชนก่อนก็บอกว่าลงตรงนี้ใช่ค่ะแล้วคือพอตอนลงจากรถเขาก็มีพูดแบบว่าถ้าเจอครั้งหน้าเนี่ยเขาจะให้ขึ้นฟรีคือเรากล้าขึ้นอีกเหรอคะไม่ค่ะคือหลังจากนี้ก็ไม่คิดว่าจะใช้แท็กซี่แล้วอะค่ะพอถึงบ้านแล้วที่ตรงนั้นรู้สึกก็ยังตื่นตกใจอยู่กับเหตุการณ์ในครั้งนั้นถึงบ้านปุ๊บคือร้องไห้เลยค่ะตรงนั้นไม่กล้าร้องคือกลัวอะไรหลายอย่างลงตรงนั้นจากบ้านต้องเดินกลับเข้าไปไกลไหมก็ไกลอยู่ค่ะเกือบ500เมตรได้แล้วก็เดินเอาใช่ค่ะเดินเอาที่พอกลับถึงบ้านพอตั้งสติได้ไลน์หาแม่ใช่ค่ะพอตั้งสติได้ก็ไปถ่ายรูปเก็บหลักฐานแล้วโพสต์คืนนั้นเลยมั้ยคะยังค่ะคือหลังจากคืนนั้นเสร็จแล้วก็ไปแจ้งความครับไปแจ้งคืนนั้นเลยวันถัดมาตื่นเช้ามาใช่แล้วทีนี้เราก็เห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นภัยใกล้ตัว คือเจอกันได้ง่ายมากก็เลยคิดว่าเอาลงแชร์เตือนภัยไว้ดีกว่าตอนไปแจ้งความตำรวจได้พูดอะไรกับเราบ้างคือตอนแรกตำรวจเขาก็คิดว่าเรามาหลอกหรือเปล่าคือเขาก็ถามซักถามวนไปวนมาอยู่นะคิดว่าแบบหนูจะแบบเฟกหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะแบบพี่ก็ดูหลักฐานอะไรเงี้ยจากนั้นตำรวจก็ให้บันทึกประจำวันใช่ค่ะตำรวจสน.ไหนคะนครชัยศรีค่ะอ๋อหลังจากนั้นก็ไปแจ้งความเรียบร้อยลงบันทึกประจำวันเรียบร้อยและมีการสืบสวนสอบสวนค่ะทางฝั่งหนูก็มีการเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเขาเรียกตัวคนร้ายมาสอบสวนไหมคะเป็นวันจันทร์ค่ะค่ะคือตามตัวได้วันจันทร์หนูโดนวันไหนนะวันศุกร์ค่ะหนูโดนวันศุกร์แล้วหนูโพสเรื่องราวหลังวันศุกร์หลังจากที่ไปแจ้งความคือวันเสาร์หนูโพสวันเสาร์ใช่ค่ะโพสวันเสาร์แล้วก็เกิดการแชร์เกิดขึ้นเยอะมากค่ะโซเชียลช่วยกันใช่ไหมคะใช่ค่ะช่วยกันตามหาแล้วพอหลังจากวันนั้นหนูรู้ได้ไงว่าเขามามอบตัวคือวันนั้นมีนักข่าวช่องอื่นพาเราเนี่ยไปโรงพักแล้วจังหวะที่เขาเนี่ยมามอบตัวพอดีค่ะอ๋อเขามามอบตัวมีนักข่าวติดต่อหนูมาใช่ค่ะหลังจากที่เกิดเรื่องราวในโซเชียลละใช่ค่ะหนูก็ต้องไปโรงพักอีกรอบหนึ่งใช่ค่ะไปก็ไปนครชัยศรีหรือไปโรงพักอื่นต่อค่ะไปโรงพักที่นี่เลยใช่ค่ะ
ข่าวนี้ต้องบอกแบบนี้ค่ะผู้ชมขาว่ากลายเป็นข่าวที่โด่งดังมากๆนะครับเพราะหลายๆคนเนี่ยบอกว่าสาวประเภท2สมยอมเองหรือเปล่าเพราะคนขับแท็กซี่เขาก็บอกแบบนี้เหมือนกันว่าทางเราเนี่ยสมยอมถูกไหมคะต้องพูดมุมนี้เหมือนกันเพราะเขาก็ปฏิเสธว่าเราสมยอมในมุมของน้องเอิร์ธล่ะสมยอมไหมสมยอมในภาวะที่เราต้องเอาชีวิตรอดอะค่ะคือความเป็นมนุษย์อะมันยังไงก็ต้องแบบเอาชีวิตรอดไปก่อนคือจะปล่อยทำอะไรคือแล้วถ้าวันไหนไม่สมยอมเกิดเอามาต่อยท้องให้ไม่มีแรงแล้วก็เขาก็ทำไม่ดีแล้วก็ทิ้งถีบลงข้างทางจะทำยังไงใช่ค่ะคือใครๆก็พูดแต่แบบว่ามึงอะยอมเขาเออมึงอะอยากให้เขาเอาเออคือถ้าแค่เขาเอากลัวให้เอานานแล้วเออจริงไม่รอแล้วใช่ไหมไอเหตุการณ์ที่เขามาคือโรงพักนครชัยศรีไหมใช่ค่ะเขาก็ต้องมาที่โรงพักนี่ใช่พอมาถึงเขาก็โดนตำรวจสอบใช่ค่ะจากนั้นก็กลับบ้านได้ปกติเลยเหรอใช่ค่ะอ้าวเขาก็ไม่มีความผิดเลยเหรอคือตอนนั้นอ่ะตำรวจยังแบบคือยังเอาคำให้การอยู่แต่คือวันถัดมาถึงค่อยแบบว่าให้เอาตัวเขาไปฝากขังค่ะคือเมื่อวานชี้ตัวเอาว่าหนูไปชี้ตัวละใช่ค่ะแต่ตอนชี้ตัวเขาก็ไม่เห็นหนูไม่เห็นค่ะแต่หนูก็ไปชี้ตัวก็เห็นเขาว่าใช่ใช่ค่ะใช่พอชี้ตัวเขาโดนจับไหมใช่ค่ะคือเขาก็คือตำรวจก็ปล่อยให้เป็นตำรวจคือหนูก็ไปออกรายการเป็นหน้าที่ของกฎหมายไปแล้วว่าหลังจากนั้นเราไม่รู้ว่าเขาจะโดนอะไรต่อบ้างใช่ค่ะเขามีการมาไก่เกี่ยไหมคะคือเขาบอกกับตำรวจว่าพยายามอยากจะขอโทษเราอยากจะให้เราเนี่ยยอมความประมาณคืออยากคุยกับเราแต่คือเราปฏิเสธที่จะถ้าเรายอมความทุกอย่างจบใช่ไหมใช่ค่ะคือเขาบอกว่าเขาไม่ตั้งใจที่จะทำคือไม่ตั้งใจแต่คือลอยเนี่ยมันชัดแล้วเนี่ยลอยก็ยังทิ้งร่องรอยใช่ค่ะโอ้รอยชัดมากคือรอยชัดมากนี่ไม่ดูจะบอกว่าพี่หนูต้องไปมหาลัยนะดีขึ้นแล้วปากหายบวมแล้วนะคะหรือว่ารอยมือที่ถูกบีบบนหน้านี่ดีขึ้นแล้ววันที่เขามามอบตัวก็นักข่าวอาชญากรรมที่อยู่ที่นั่นเต็มไปหมดเลยใช่ค่ะคือก็มีทุกช่องไปอ่ะโอ้โหก็คือว่าคนก็มารอสัมภาษณ์หนูอีกใช่ค่ะกลายเป็นประเด็นข่าวใหญ่ไปแล้วนะเพราะว่าเรียกว่าเป็นการเตือนภัยให้กับสังคมถามนิดนึงน้องเอิร์ธค่ะทำไมถึงกล้าโพสต์ทำไมถึงกล้าเตือนภัยให้กับสังคมได้รู้เพราะอะไรคะก็อย่างที่บอกค่ะคือทุกวันนี้มันน่ากลัวคือปกติเราจะเห็นข่าวข่มขืนว่ามีแต่ผู้หญิงแต่คือวันนี้คือวันนั้นอ่ะมันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วเราไม่ใช่ผู้หญิงอะค่ะคือคิดว่าคนแบบนี้มันเกิดขึ้นได้แล้วเขายิ่งเป็นคนขับแท็กซี่ให้บริการสาธารณะค่ะคือมันเจอพบเจอได้ทั่วไปหรือเป็นเพราะว่าเขาคิดว่าสาวประเภท2ง่ายกว่าก็เลยทำกับสาวประเภท2หรือเปล่าก็มีส่วนค่ะเลยว่าพี่ถ้ามีถ้าเป็นลวนลามสาวประเภท2น้องเขาจะยอมเราเนาะถ้าเป็นผู้หญิงกฎหมายจะได้แรงกว่าไหมอันนี้พี่ไม่รู้ว่าพอกฎหมายแบบนี้แล้วเนี่ยจะเขาจะโดนอะไรบ้างไงคือทางตำรวจบอกว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะลวนลามใช่ไหมใช่ไปลุกล้ำทางเพศเขาไม่ได้นะคะคืออันนี้เป็นตำรวจก็ช่วยเราเต็มที่ไหมคะน้องเอิร์ธเต็มที่ค่ะคือเขาก็พยายามติดต่อกับกรมขนส่งพยายามติดต่อกับตำรวจช่วยต้องหาไปแจ้งความกับวันที่เป็นเรื่องข่าวตำรวจอะไรดีกว่าอะไรคะวันที่ไปแจ้งความคนเดียวกับวันที่เป็นข่าวแล้วคือมันก็รวมๆกันปนๆกันไปตรงเขาโอเคเนาะใช่ค่ะเออคือข้อหนาแบบนี้ขออนุญาตนะคะประเด็นสังคมเนี่ยเขาก็มีหลากหลายมุมค่ะบางมุมบอกว่าเราเนี่ยสมยอมเพราะแท็กซี่หน้าตาดีแท็กซี่หล่อหรือเปล่าชี้แจงสังคมนิดนึงเขามีรูปจะดูไหมแท็กซี่หน้าตาหล่อไหมคะไม่ค่ะคือต่อให้หล่อยังไงอ่ะมันก็ไม่ควรที่ทำอยู่แล้วค่ะคือเขาอยู่ในหน้าที่ของเขาแล้วเราคือคือผู้ชายใช่ค่ะใช่อันนี้เห็นหน้าไม่ชัดน้องเขามีในมือถือพี่เลยจะดูไหมน้องเอิร์ธขาดูหน้าแค่มองข้างก็รู้แล้วแต่เราไม่สามารถจะเผยแพร่หน้าจริงให้เขาได้ให้ไปดูในข่าวดีกว่าใช่ไหมใช่ค่ะคืออ๋อก็คืออารมณ์คล้ายๆคุณพ่อเลยนะนะเออเป็นอายุเขาอายุ49แล้วเธอก็อารมณ์คล้ายๆคุณพ่อเลยอ่ะจริงแล้วผิวพรรณสันฐานก็ดูผิวเข้มดำหน้าหื่นปากเหม็นไหมอุ้ยไม่คือแบบพอถ้าเราเจอกันเราจะทำไงวะคือวันนี้น้องเอิร์ธเนี่ยมาเล่าให้ฟังเหตุการณ์มาแชร์เจอกับมาแชร์ประสบการณ์แต่วินาทีในวันนั้นเนี่ยมันยากเกินคำบรรยายใช่ค่ะคือเป็นใครใครก็พูดง่ายค่ะคือแบบเขาไม่เจอด้วยตัวเองจริงคือเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นง่ายๆแต่คือแบบว่ามันอยู่ที่ดวงด้วยว่าคือวันนั้นเนี่ยเราไปเจอกับใครเราไปเจอกับคนไหนอะไรอย่างเงี้ยจริงตอนนี้ยังหายยังอาการผวาอะไรเงี้ยมันยังมีอยู่ไหมฮะค
คือถามว่ามีไหมมันก็มีค่ะแต่คือเราพยายามสู้กับทุกอย่างดีขึ้นใช่ค่ะหลังจากที่ข่าวหรือว่าเรื่องราวของน้องเอิร์ธเนี่ยถูกแชร์ออกไปหรือว่ารายการหลากหลายรายการนำเสนอเนี่ยนะคะกระแสฟีดแบ็กมาถึงเรายังไงบ้างคือส่วนใหญ่ก็จะมีคนให้กำลังใจค่ะแต่คือส่วนน้อยมากที่จะพูดว่าเราเนี่ยเป็นคนสมยอมให้เขาเองทำไมเราไม่หนีอะไรแบบนี้ค่ะคือจะมีน้อยก็บางทีคนในโซเชียลน้องก็โดนโจมตีเหมือนกันนะฮะโดนโจมตีจากคนในโซเชียลว่าเราอย่างนั้นดั้งอะไรอย่างนี้บ้างเราไปสมยอมบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยคือคนเนี่ยจะมองว่ากระเทยหรือสาวประเภท2หรือเก้งควางแบบเราต้องหื่นการต้องอยากมีเพศสัมพันธ์แต่จริงๆแล้วพวกเราไม่ได้ง่ายนะคะเพราะเราซื้อใช่ไหมเราไม่ง่ายคือเราต้องด้วยความสมัครใจด้วยความรักนะฮะไม่ใช่มาแบบโอ้โหผีฉันก็เอามันไม่ใช่ขนาดนั้นถูกไหมฮะเออเนี้ยมุมนี้เราเข้าใจเลยนะฮะเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยกระแสฟีดแบ็กคนก็บอกว่าน้องเอิร์ธเป็นอีกหนึ่งไอดอลที่หลายๆคนเนี่ยแชร์หลายๆคนพูดถึงแต่บางมุมก็บอกว่าเธอสร้างกระแสหรือเปล่าคืออย่างที่เราบอกค่ะค่ะความหวังที่เราคือความปรารถนาเราเนี่ยอยากจะให้คนอื่นรับรู้เพราะว่ามันพบเจอได้ง่ายอะค่ะพบเจอได้ง่ายก็ไม่คิดว่าอยากจะสร้างกระแสหรืออะไรค่ะขึ้นรถแท็กซี่เนี่ยเป็นคนจดป้ายทะเบียนไหมคะหรือจำเลขทะเบียนยังไงได้บ้างคือพอเราลงจากรถเนี่ยเราอะค่ะหันไปมองแล้วจำทะเบียนตอนที่เขาขับออกไปพอดีเราเออมาติดตาเลยไม่แต่ข้อดีนะเขาไม่ได้เสี่ยงอาศัยนะถ้าเขาไม่พูดเรื่องราวแบบนี้ลงไปเนี่ยในสังคมไทยเราจะต้องเจอคนพวกนี้อีกกี่คนแล้วใครที่ต้องตกเป็นเหยื่อเราไม่ได้เป็นประเด็นเหมือนน้องเอิร์ธในวันนี้บ้างใช่ยังเชื่อว่าในสังคมไทยยังต้องมีคนที่โดนเรื่องราวแบบนี้อีกเยอะเพราะอะไรไหมคะเพราะว่าหลังจากที่น้องเอิร์ธเนี่ยโพสต์ข้อความนะคะลง Facebook เรียบร้อยแล้วมีหลากหลายคนมาคอมเมนต์บอกว่าหนูก็เจอเหมือนกันผมก็เจอเหมือนกันหนูก็เจอเหตุการณ์คล้ายๆกันแต่หนูไม่กล้าพูดคนมาคอมเมนต์ในลักษณะนี้เยอะไหมคะก็เห็นมีอยู่ค่ะคือแบบว่าผู้ชายก็โดนผู้หญิงก็โดนคือทุกเพศคือโดนเกือบหมดเลยสำหรับคนที่แบบว่าหน้าตาพอดีค่ะเออหน้าตาก็พอดูมีคนทักอินบ็อกซ์มาหาหนูเยอะไหมมีค่ะคือให้กำลังใจเป็นส่วนใหญ่เสร็จหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องแก้ไขหรือปรับปรุงพฤติกรรมอย่างไรบ้างเรื่องของการนั่งรถแท็กซี่ก่อนอื่นเลยคือต้องมีความระมัดระวังตัวเองคือพอขึ้นแท็กซี่เนี่ยพยายามถ่ายทะเบียนไว้ส่งให้เพื่อนหรือญาติพี่น้องให้รู้ว่าเออตอนนี้เรากำลังเดินทางกับคนนี้อยู่รถคันนี้อยู่เพราะว่าเนี่ยมันจะได้ชี้เป้าได้ถ้าสมมติว่าเราเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็สองคือเลยอยากให้พกอาวุธติดตัวไว้ค่ะคือถ้าเกิดเหตุแบบนี้คือเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นไหมคือทุกคนเอาแต่คิดว่าไม่เกิดขึ้นหรอกไม่เกิดขึ้นกับเราหรอกสักวันนึงค่ะมันต้องมีแน่นอนเหมือนกับตัวเราเองเนี่ยแล้วที่พี่เห็นอีกโพสต์นึงที่มีคนมาว่าหนูว่าทำไมไม่ใช้โทรศัพท์ต้องอธิบายตรงนี้ก่อนว่าโทรศัพท์วันนั้นแบตหมดจริงๆใช่ค่ะแล้วใช้โทรออกก็ไม่ได้เพราะวันนั้นโทรศัพท์ไม่สามารถที่จะถ่วงได้เพราะยอดเงินโทรศัพท์ไม่ได้เติมเงินใช่ไม่ได้ไปจ่ายค่าโทรคือหนูก็ตรงมากหนูก็ตรงมากมันก็ชัดเจนไปเลยเลยเนี่ยค่าโทรด้วยก็คือเงินมีโทรศัพท์แต่ไม่สามารถทำอะไรกับโทรศัพท์ได้คือแบตหมดก็จบทุกอย่างแล้วอะใช่ค่ะถ้าเป็นงั้นก็จะแอบอัดวิดีโอเพื่อให้มันเกิดคลิปเสียงเขาเรียกว่าหลักฐานแต่ในเมื่อวันนี้แท็กซี่ก็ออกมายอมรับแล้วว่าเขาก็ได้มีการคือจริงๆแล้วการสำเร็จความใคร่ตรงนั้นเขาก็ถือว่าเป็นการผิดในระดับนั้นแล้วล่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งเลยนะเรื่องของโทรศัพท์ก็เหมือนกันต้องเติมเงินตลอดเวลานะคะเพราะอะไรเพราะถ้าเราไม่เติมเงินเนี่ยเราไม่สามารถโทรออกได้เอาเปย์ผู้ชายหมดผู้ชายหมดไม่แต่ณเวลานั้นน่ะเราจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาได้ยังไงอ่ะเพราะว่าเขากำลังลวนลามเราอยู่แต่ว่ามีวิธีนึงถ้าบอกว่าให้เขามานั่งหน้าถ้าโทรศัพท์ยังใช้ได้นะให้กดเรคคอร์ดวิดีโอแล้วก็ใส่ไปในกระเป๋าไปเลยเพราะเสียงมันจะเข้ามาหมดเลยไงเข้าใจไหมถึงแม้ว่าภาพมันจะไม่มีไงจะมีเสียงอะไรอย่างเงี้ยจะมีเสียงขอโทษนะคะวินาทีนั้นเราไม่สามารถทำอะไรบางทีเราก็คิดได้คิดไม่ทันเพราะว่าเฮ้ยถ้าไม่ทันเราจะต้องทำยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวเราต้องบอกค่ะจะไม่ลุนหลังผู้ชายแล้วเดี๋ยวเราโดนสิ่งที่น้องเอิร์ธรอดมาในเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยคิดว่าเพราะอะไรบ้างเพราะว่าทุกคนนะคะบอกว่าเราสมยอมใช่เราสมยอมแต่แบบไม่ใช่ว่าตั้งใจถ้าเกิดว่าตั้งใจเนี่ยเราทำอะไรไปให้เขาไปได้ไหมไม่ให้เวลามันยืดขนาดนี้ถ้าตั้งใจคงจะได้ถ้าตั้งใจคงจะไม่แจ้งความแล้วคงจะไม่โพสต์ต่อให้เรื่องมันจบ
จบกันทั้งคู่นะตรงนั้นแล้วมีความสุขกันก็จบถูกไหมใช่ค่ะเออคือหนูไม่ได้มีความสุขด้วยเออก็นี่คืออย่างหนึ่งคือเราต้องมีสติใช่ค่ะมีสติพยายามคิดถามว่าหนีได้ไหมหนีได้แต่คือว่าคิดไหมว่าถ้าเราหนีไปแล้วเนี่ยเราวิ่งสะดุดขาตัวเองแล้วคือมันเป็นป่าเราไปเจออะไรในป่าอีกแล้วถ้าหนีเสือไปเจอจระเข้จะทำยังไงโดนกัดโดนกัดนะฮะก็ยังมีอารมณ์ขันนะบรรดาเพื่อนๆล่ะว่ายังไงบ้างก็ให้กำลังใจซะส่วนใหญ่อีเพื่อนๆด่ามีไหมฮะก็บอกว่ามึงล่านคือเพื่อนด่าแบบนี้เลยไม่ได้ด่าค่ะคือพูดเล่นๆกันคือสมมติถ้าเป็นพี่หนูจัดฟันอยู่ใช่ไหมพี่ก็จะทำให้รู้สึกว่าเหล็กจัดฟันเนี่ยไปสีกระดังของมันเลยอ่ะให้แบบหนังขะพี่หนูทำไม่เป็นอ่ะก็อะไรอย่างเงี้ยแต่น้องไม่กล้าเอาปากไปสัมผัสใช่ไหมตรงนั้นไงแล้วคุณพ่อคุณแม่หรือว่าครอบครัวว่ายังไงบ้างคะก็ตอนแรกเขาก็เสียใจค่ะคือแต่พอหลังจากไปแจ้งความเขาบอกว่าต้องดำเนินคดีให้ได้เออก็ไม่มีการยอมความไม่ค่ะทีนี้มันต้องอยู่ในขั้นตอนของศาลแล้วล่ะทีนี้หนูก็ต้องไปศาลต่อพี่ว่านะค่ะเออกระบวนการต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าสาวหลายๆคนเนี่ยเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่ไม่กล้าสาวประเภท2หลายๆคนก็เคยเจอเหตุการณ์นี้แต่ไม่กล้าพูดรวมไปถึงชายหนุ่มหลายๆคนก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้และไม่กล้าพูดน้องเอิร์ธขาในฐานะที่เราเป็นคนที่กล้าพูดแล้วบอกกับสังคมอยากจะบอกอะไรกับกลุ่มคนที่ไม่กล้าเปิดเผยความเลวของคนกลุ่มนี้บ้างคะคืออยากจะบอกนะคะว่าเราอ่ะพูดไปเลยไม่ต้องกลัวเพราะว่าคนประเภทแบบนี้ถ้าเราปล่อยไว้อ่ะคนอื่นอ่ะต้องไปเจอแบบนี้ถูกคืออาจจะไปเจอกับญาติเราถูกพี่น้องเพื่อนคนรู้จักคือเราจะปล่อยคนแบบนี้อยู่ในสังคมจริงๆเหรอคะคือก็ควรที่มาพูดแบบว่าปิดบังตัวเองก็ไม่ต้องแบบเปิดเผยขนาดเออนะเข็ดไหมคะกับการขึ้นรถแท็กซี่ถามว่าเข็ดไหมก็ไม่เข็ดคือมันต้องนั่งอ่ะมันต้องจำเป็นมันต้องใช้อ่ะใช่ไหมถ้าเข็ดไม่นั่งแท็กซี่แล้วมันทำให้ชีวิตเราต้องแบบเฮ้ยไปอะไรไม่ทำมันก็ต้องใช้อ่ะใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้ก็ต้องมีวิธีการป้องกันที่ดีขึ้นเดี๋ยวมาดูใน Facebook ไลฟ์กันบ้างดีกว่าเขาบอกว่าเคยเจอแท็กซี่เป็นโรคชักกระตุกชักกระตุกนะคะคุณผู้ชมค่ะโรคชักนี่คือชักอะไรคะชักเบ้าไงฮะเคยเจอแต่แท็กซี่ไม่มีมารยาทสูบบุหรี่ในรถกินนู่นกินนี่เหม็นเต็มรถเวียนหัวแต่นี่บอกว่าอีเอิร์ธเป็นยังเป็นหยังเนี่ยค่ะใช่ค่ะพ่อน้องฟ้าใสครับเรียกเธอไปอ่านไว้อีเอิร์ธมั้ยอ่ะอีเอิร์ธเป็นอย่างอะไรหรือว่าเออน้องสวยเหมือนลีเออเหมือนนี้อะไรอย่างงี้นะพี่ก็ระวังนะจ๊ะเดินกลางคืนเดี๋ยวพี่ยอมถ้าพี่โดนนะคะแล้วก็เอาผิดให้ได้เร็วมากนะคะตอนนี้นะคะฝากแชร์หน่อยนะคะฝากทุกคนแชร์หน่อยที่เข้ามาดูเพราะว่าเรื่องนี้จะต้องเป็นอุทาหรณ์และอย่างหนึ่งนะคะคนชั่วพวกนี้ดีกว่ามันมีจริงๆบนสังคมในโลกใบนี้อ่ะมันมีคนพวกนี้จริงๆแล้วเราจะมีวิธีรับมือกับมันยังไงสมมติถ้าเราต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกน้องเอิร์ธแล้วจะรับมือยังไงล่ะคะคืออันนี้คือมันเป็นประสบการณ์ไปแล้วค่ะถ้าเกิดขึ้นอีกคือเราจะรู้แล้วว่าจะต้องทำไงก็คืออย่างที่บอกไปตอนแรกค่ะอย่างที่หนูแนะนำบอกว่าให้ถ่ายรูปไว้แล้วก็จ่ายค่าโทรศัพท์อันนี้จริงแล้วถ้าเจอแท็กซี่หล่อๆแล้วมาขอลามล่ะเราแบบนัดเดทมาริโออะไรอย่างเงี้ยก็นัดไปบ้านเลย คิดดูก่อนจริงๆก็ไม่ได้ค่ะแต่จริงๆน่ากลัวนะเป็นกลุ่มแพร่บางคนติดโรคติดอะไรมาแล้วเราก็กลัวเนาะกับการที่จะไม่มีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าหรือมีเพศสัมพันธ์กับใครก็ไม่รู้มันยากนะกับการที่ให้ใครสักคนนึงมีอะไรกับคนแปลกหน้านะแม้แต่เรายังไม่ได้เลยเห็นเราแล่นๆอย่างเงี้ยใช่ยากนะคือเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยหลอนหลอนถูกไหมหลอนคือยังคงหลอนอยู่คือต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยจะขึ้นรถแท็กซี่คันนั้นไหมคะนอนบ้านเพื่อนเลยค่ะในกรุงเทพไปเลยค่ะแต่คือตอนนั้นเราเป็นห่วงคือเราลืมให้ข้าวหมาก็เลยคิดถึงหมาบอกว่าน้องจะเป็นไรหรือเปล่าแบบนี้ค่ะก็เลยรีบกลับบ้านไปรีบกลับบ้านใช่พอกลับบ้านปุ๊บนะฮะจากหมาได้กินข้าวไหมฮะได้กินหมาได้กินข้าวนะฮะแต่คนก็ต้องมาเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ด้วยนะฮะถือว่าเป็นเหตุการณ์ประสบการณ์ชีวิตเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ของเราอันนี้แย่สุดในชีวิตยังคะที่สุดแล้วค่ะค่ะโหดร้ายสุดในชีวิตเลยใช่โหนี่มีอีกนะทำให้ไปเป็นคุณโบกัสแท็กซี่เขานี่จริงๆเหตุการณ์นี้เคยโดนนะพูดตรงๆตั้งแต่ตอนสมัยยังเป็นเด็กอันนี้แชร์ได้เพราะว่าสมัยเด็กที่เราเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบพวกนักเลงอะไรเงี้ยแล้วก็จับเราแต่ว่าสุดท้ายเราก็สมยอมไปก็จบก็ไม่มีอะไรอะไรเงี้ย
พราะว่าถ้าเราขัดขืนแล้วเราจะโดนแต่ตอนนั้นสมยอมสวยจ้าว่ายโดนจับเลยโดนจับเลยนะโดนจับกดหัวอะไรงี้เลยนะแล้วรวยแล้วรวยเนี่ยเหรียญหมุนมากแล้วมันให้ลงมุมใช่ไหมพอลงมุมเสร็จลงมุมจนไหลเห็นเหรียญหมุนเลยอ่ะเสร็จแล้วจากนั้นก็เหรียญสุดก็เออช่างมันไม่อยากคิดอะไรเยอะก็มึงปล่อยไปอะไรเงี้ยใช่ไหมเนี่ยเหตุการณ์ก็เคยเจอแบบนี้ใช่ไหมอย่างน้องเอิร์ธล่ะเคยเจอเหตุการณ์รถแท็กซี่คันอื่นๆที่เคยทำอะไรเราแบบนี้ไหมไม่เคยค่ะนี่คือคันแรกคันแรกครั้งแรกที่มาโดนเนื้อต้องตัวเราใช่ค่ะโอ้แต่หนูเคยนั่งแท็กซี่นะเดี๋ยวนี้มันมีเยอะมากเลยนะเวลาที่แท็กซี่เขาชวนเราคุยอ่ะเขาชอบชวนคุยออกนอกเรื่องพอคุยไปคุยมาพอเริ่มที่จะเห็นเราเนี่ยคุยด้วยเริ่มลงใต้สะดือละเพราะว่าความที่เราเป็นเพศอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแล้วสมมติว่าถ้าเธอเจอชวนคุยเรื่องแต่จะคุยไหมไม่คุยเหรอคือเป็นคนที่ขึ้นรถแท็กซี่ปุ๊บกดโทรศัพท์มือถือแล้วทำเป็นง่วนยุ่งวุ่นวายอยู่กับชีวิตอยู่กับอะไรมากมายเออนะฮะไม่คุยแต่เราอ่ะใช้สังเกตเอาว่าป้ายทะเบียนคือป้ายทะเบียนอะไรแค่นั้นแล้วบอกว่าพี่ไปทางนี้ทางนี้ทางนี้แค่นั้นแล้วก็ก้มดูโทรศัพท์ทำเป็นวุ่นวายไปแบบนั้นนี่แหละคือภัยที่น่ากลัวผู้ชมขามันทำให้บางทีปลาเน่าตัวเดียวมันตายไปทั้งเข่งหลายคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยแท็กซี่ไทยเนี่ยมันต้องได้มีการพัฒนาในเรื่องของจิตใต้สำนึกทีนี้เดี๋ยวมาเรื่องนี้มันมีการส่งถึงกรมขนส่งไหมคะมีค่ะคือตอนนี้เหมือนว่าจะยึดใบขับขี่อ๋อห้ามประกอบอาชีพนี้ใช่ค่ะเออนะก็ดีเพื่อเป็นอุทาหรณ์เขาจะไม่ไปทำกับคนอื่นอีกค่ะนะคะด้วยความที่เราเปิดเผยหรือเราแฉเราอยู่ในที่แจ้งกลัวไหมคะแน่นอนค่ะคือยังไงต้องกลัวเพราะว่าคือถ้าไม่กลัวผ่านตัวเขาคือก็ผ่านจากทุกๆคนคือรอบข้างก็อันตรายหมดแล้วอะค่ะแล้วเวลาขึ้นรถแท็กซี่หรือไปไหนมาไหนคนจำน้องเอิร์ธได้ไหมคะคือทุกวันนี้แค่ยังไม่ออกจากบ้านเลยค่ะคือไม่กล้าจะไปไหนเลยเห็นบอกว่าที่บ้านก็ต้องให้รถส่วนตัวมาใช้ด้วยใช่ค่ะก็ต้องขับรถส่วนตัวมาเรียนหนังสือมาทำภารกิจใช่ค่ะโอ้โหคือชีวิตก็ต้องเปลี่ยนไปอีกแบบนึงเลยอ่ะคือถือว่าหนักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านข้อความค่ะในข้อความที่น้องเอิร์ธเนี่ยได้โพสต์ข้อความไว้นะคะผู้ชมขาหลากหลายคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะมากได้อ่านทุกคอมเมนต์ไหมคะไม่ค่ะคือหนูคิดในใจว่ายังไงก็มีคนที่คิดต่างคิดในด้านลบแน่นอนนะพยายามแบบโอเคใครให้กำลังใจแล้วก็ยินดีนี่นะฮะเข้าใจป้าไอ้กวายชอบไปคนเดียวอะไรอย่างนี้นะฮะมีคนคอมเมนต์เขาบอกว่าโอ๊ยแกเป็นไงบ้างโอเคไหมจับให้ได้นะเว้ยอย่าไปยอมอ่านละหงุดหงิดว่ะทำไมต้องเจออะไรแบบนี้เป็นห่วงมากๆอันนี้เพื่อนนะฮะแล้วก็มีการแท็กไปหาหลายๆคนด้วยนะฮะจับได้ยังมึงเอี้ยมากนะนะอันนี้ในคอมเมนต์ของน้องใช่ไหมกี่โพสต์แล้วที่ออกมาเตือนแบบนี้เอออันนี้จริงกี่โพสต์แล้วที่หลากหลายคนก็ออกมาเตือนแบบนี้กี่ไลน์แล้วที่เคยไปเม้นจะไม่ไปไหนมาไหนคนเดียวแต่สุดท้ายกลับเจอเหตุการณ์เกิดเหตุการณ์ซ้ำเดิมอีกไม่ได้บอกเจ้าของโพสต์นะแต่เตือนคนอ่านเพราะไม่ใช่น้องเอิร์ธคนเดียวที่มีการโพสต์เตือนภัยนะฮะมีหลากหลายคนที่เคยเจอเขาก็มีการเตือนภัยและเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นมาอีกไม่ใช่น้องเอิร์ธคนเดียวคนอื่นก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะฮะรวมไปถึงเขาบอกอีกแล้วหรอเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วหรอเลิกไปไหนมาไหนคนเดียวนะนั่งรถเมย์นานแล้วกระเทยสู้ๆนะระวังตัวไว้ด้วยตอนนี้ความสวยของมึงเหมือนผู้หญิงแล้วไปไหนมาไหนต้องระวังเพราะว่าเป็นห่วงหน้าหลายคนบอกว่าน้องเอิร์ธนี่สวยเหมือนผู้หญิงเลยกลับบ้านคนเดียวระวังนะคะเป็นห่วงมึงช่วยปล่อยกูไปไหนมาไหนคนเดียวซะหน่อยอันนี้คือเขาอาจจะเล่นมุกนะคะสู้ๆค่ะขอให้จับให้ได้นะคะสู้ๆครับใครเจอมันก็ฝากตื้บมันด้วยนะคะโหหลากหลายคอมเมนต์เยอะมากๆนะคะน้องเอิร์ธมีการเข้าไปตอบคอมเมนต์บ้างไหมคะเป็นบางส่วนค่ะคือตอบเฉพาะเพื่อนแต่คนไม่รู้จักแล้วก็กดไลค์ไปให้แต่จริงๆคือเราก็ไปดูในเมนต์อื่นค่ะคือทางช่องทางอื่นเขาก็มีการเอาเรื่องเราไปแชร์แล้วก็เราเจอแบบคนคิดต่างแต่คนก็ให้กำลังใจเยอะเช่นเดียวกันใช่ค่ะค่ะเพื่อนผู้ชายที่มาอะไรโกรธไหมคะคือหนูไม่ได้คบเพื่อนผู้ชายไม่รู้เลยเพื่อนสนิทเพื่อนเก่งนะฮะที่โดนอะไรมาใครทำน้องกูนะฮะก
ครูไปไหนมาไหนคนเดียวตลอดดึกด้วยครูก็กลัวเหมือนกันโอ้โหเจอแบบนี้เป็นยังไงบ้างที่ช็อตไฟฟ้าต้องพกไว้เลยนะคะโอ๊ยอ่านละรู้สึกไม่ดีเลยนะคะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ครูอันนี้เป็นคำด่าเลยนะคะเมื่อวานยังเจออยู่ป้ายรถเมย์อยู่เลยทำไมแท็กซี่มันเรียกเลวได้แบบนี้นะคะ เป็นยังไงบ้างแป๊ดเรียกแป๊ดเหรอแป๊ดค่ะอ๋อเพื่อเรียกแป๊ด เป็นยังไงบ้างแป๊ด เรียกเรียกแบบนี้ก็เยอะดีนะคะ เออ ต้องมีสติถือว่าเอิร์ธฉลาดนะแต่โชคดีที่มันไม่ทำร้ายไปมากกว่านี้ขอให้คนร้ายเนี่ยขอให้เจอคนร้ายไวๆพกสเปรย์พริกไทยติดตัวไว้ด้วยเขาซื้อกันที่ไหนอ่ะใช่ไหมเห็นมั้งปกติพกอาวุธหรือพกสิ่งที่ป้องกันตัวบ้างไหมแต่สมมติว่าถามหน่อยถ้าเหตุการณ์ที่มันอยู่ในรัศมีเราตรงนั้นใช่ไหมแล้วถังมันมืดๆแล้วถ้าเราสเปรย์พริกไทยฉีดมันไปแล้วเราลงจากรถได้เสร็จแล้วณเวลาที่สถานที่นั้นไม่รู้จะหนีไปไหนอีกเข้าใจไหมเพราะว่าถ้าลงจากรถไปแล้วเนี่ยรถก็เปียกฝนก็ตกทางก็เปียกจะหนีไปไหนต่ออะไรเงี้ยเออมันก็โจทย์ยากอยู่นะแบบนี้นี่คิดดูว่านี่คือเราเป็นผู้ชายอยู่ในร่างผู้หญิงเออแล้วถ้าผู้หญิงอะจริงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ต้องหนีอะไรแบบเนี้ยมันเหมือนในหนังเรื่องล่าเลยนะเออเหมือนในละครเรื่องล่าเลยตอนนั้นคิดถึงคิดว่าเป็นนางเอกเรื่องล่าไหมคะคิดค่ะคือตอนนั้นคือคิดอย่างเดียวคือกลัวคือคิดเลยไม่ถึงเลยอะค่ะคือกลัวใจสั่นแบบนี้เลยนะคะเพราะมันไม่ใช่การสมยอมไงจริงนั่งแท็กซี่แถวสารยาต้องระวังด้วยนะคะพี่เอิร์ธเป็นอย่างไรบ้างขอให้จับตัวมันให้ได้เร็วๆนะคะโคตรเลี่ยเลยดีออกนะคะขอให้จับได้ไวๆอยู่ใกล้ๆอยากจะกอดพี่เอิร์ธมากๆนะคะนะคะมึงจังหวะพี่อะไรนะเขาบอกว่ามันเลี่ยจังเลยขอให้จับให้ได้เอาให้หนักๆเลยนะคะคือกูถึงได้บอกไงว่าเป็นห่วงนะฮะอยากสวยไงอันนี้เพื่อนแน่เลยอยากสวยไงเป็นไงล่ะเพื่อนก็บอกว่าเป็นไงจะอยากสวยนี่แล้วก็เลยเป็นอย่างนี้จับตัวให้ได้เร็วๆนะแกสู้ๆเป็นยังไงบ้างนะฮะก็น่ากลัวหลายๆคนก็บอกเลยนะคะว่าอ่านแล้วแท็กซี่สีฟ้าคือแท็กซี่คันสีฟ้าใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อเป็นแท็กซี่สีฟ้านะเป็นกำลังใจให้ขอให้ผ่านไปให้ได้นะคะเรื่องนี้มันต้องชดใช้ขอให้จับคนร้ายให้ได้เอาให้หนักๆนะคะเจอหน้าแม่งจะกระทืบหาไว้หาพวกไว้เยอะๆเลยถ้าจับได้นะกระทืบโมโหแทนขอโทษนะคะน้องจูเนียร์ตอนนี้เขาจับได้แล้วนะคะน้องจูเนียร์สามารถไปกระทืบได้นะคะเสร็จเขาบอกว่ากินเหล้าแล้วกลับคนเดียวหรือเปล่าไม่ค่ะมีการดื่มแอลกอฮอล์ไหมคะมีการเมาไหมคะช่วงเวลานั้นปกติเป็นคนที่ไม่ชอบดื่มค่ะคือไม่ยุ่งกับของพวกนี้เลยไม่ดื่มเหล้าไม่ดื่มเขาไม่ได้ไปดื่มวันนั้นนะเขาไปทำธุระไปทำฟันฟันไม่ได้ไปเที่ยวผับแต่อย่างใดนะคะข่าวโซเชียลนะอย่าเมาผิดๆนะแต่บางทีช่วงเวลา 4-5 ทุ่มเหมือนก็จะไม่ได้ดึกนะถ้าในกรุงเทพก็ใช่ค่ะแต่นี่คือสารยาดึกนี่นะคะโอ้โหมีหลากหลายข้อความมากระวังอย่าไปไหนคนเดียวนะขวัญเอ้ยกี่แชร์คะลูกทั้งหมดกี่แชร์ฮะตอนนี้ 1,800 กว่าแชร์นะคะมีการแชร์ออกไปเพื่อเรียกเพื่อนหรือว่าเป็นการเตือนสติคนที่นั่งรถแท็กซี่นะคะมึงเป็นยังไงบ้างเข้มแข็งนะสู้ๆขอให้ผ่านไปให้ได้ขอให้จับคนขับแท็กซี่ให้ได้นะคะถ้าวันหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้กับตัวกูจะเป็นยังไงอ่ะนะคะกูยิ่งเดินคนเดียวอยู่บ่อยๆด้วย อันนี้เขาบอกตัวเองว่าเป็นยังไงอ่ะถ้าเป็นเราอ่ะใช่ไหมคือหลายคนเรายังคิดเลยนะขนาดเราเป็นร่างผู้ชายแบบนี้จริงถ้าเจอเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยยังสตรองไม่เท่าน้องเอิร์ธใช่คือวินาทีนั้นคือสตรองมากๆอ่ะคือสตรองสุดๆเลยอ่ะนะฮะและถ้าสมมติว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นกับตัวคุณคุณจะทำอย่างไรคุณผู้ชมสามารถส่งข้อความมาใน Facebook Live ของเรานะฮะมาแชร์ประสบการณ์กันได้ค่ะว่าถ้าคุณเจอเหตุการณ์แบบน้องเอิร์ธคุณจะทำอย่างไรนะฮะแน่นอนค่ะนะคะว่าวันนี้เนี่ยน้องเอิร์ธก็ได้มาแชร์เรื่องราวแล้วก็ประสบการณ์ดีๆให้กับคุณผู้ชมนะคะถ้าวันนึงคุณผู้ชมเจอเหตุการณ์แบบนี้สิ่งเดียวนะคะที่ทำได้คือการมีสติค่ะหลังจากที่เรามีสติเราจะต้องรู้วิธีเอาตัวรอดให้ได้มากที่สุดเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราไม่ทำแบบนี้อ่ะเราอาจจะไม่มีวันที่ลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้ทำอะไรต่อได้อีกเลยใช่นั่นเองค่ะน้องเอิร์ธอยากจะบอกอะไรกับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนใช้รถแท็กซี่บ้างคะ
คือไม่ว่าจะเป็นเพศไหนนะคะคือเราต้องมีความระวังตัวเองแล้วก็อย่าให้เซฟตัวเองไว้เสมอเพราะว่าเหตุการณ์ข้างหน้าเราไม่สามารถรู้ได้ก็เลยอยากจะแบบว่าให้เราเนี่ยเรามาระวังพกอาวุธติดตัวค่ะหรือว่าถ้าขึ้นแท็กซี่ไปก็แกล้งโทรศัพท์บอกว่าเออฮัลโหลพ่อจับคนร้ายได้ยังอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะเราต้องมีสติในทุกๆสถานการณ์แล้วก็มีสติในทุกๆเวลาเพราะว่าบางทีมิจฉาชีพมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเราอยากมาทำความรู้จักน้องเอิร์ธจังเลยนะคะเพราะรูปใน Facebook ของนางเนี่ยไม่ธรรมดานะคะเพราะเพื่อนบอกว่าเอิร์ธเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มาไกลมากๆนะคะมาไกลขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมนะคะได้ดูภาพนิดนึงจากFacebook นะคะเราเห็นภาพนี้แล้วตกใจเหมือนกันว่าน้องเอิร์ธมาไกลอยู่นะอ้วนคือเคยมีรูปอ้วนกว่านี้อยู่นะคะอ๋อคือแป๊บนึงก่อนค่ะเนี่ยเป็นภาพน้องเอิร์ธนะคะก็สวยอ่ะมันน่ารักกว่าตอนนี้ใช่ไหมก็สวยนะคืออ้วนน้ำหนักเท่าไหร่คะ98ค่ะโอ้แล้วมีวิธีการลดยังไงบ้างก็ใช้ยาวค่ะก็ออกกำลังกายก็คือแบบว่าเราอะโดนทุกคนเนี่ยกดดันอะไรมาเยอะแล้วคือตอนนั้นอะเราทั้งอ้วนทั้งดำคือแบบคือตอนนั้นแย่จริงแล้วเราคิดว่าไม่ได้เราก็ต้องแบบโตขึ้นเราต้องควรจะดีกว่านี้ให้เขาแบบไม่เหยียดเราได้แบบนี้ก็เริ่มดูแลตัวเองมาเรื่อยๆจนหลายคนบอกว่าเออคือเหมือนผู้หญิงเลยนะฮะคือเราชื่นชอบการเป็นผู้หญิงแล้วก็อยากเป็นผู้หญิงเต็มตัวค่ะนะฮะขออนุญาตถามแบบนี้ค่ะว่ายังมีงูอยู่ไหมมีอยู่ค่ะมีอยู่นะฮะเขาจะเป็นนักศึกษาอยู่พี่โฟกัสด้วยเขาจะเป็นนักศึกษาอยู่เนาะใช่ไหมค่ะนะคะคือต้องบอกแบบนี้ว่าถ้ามีโอกาสได้เจอกับคนขับรถแท็กซี่คนนั้นอยากจะพูดอะไรอยากจะบอกอะไรเขาบ้างคะเชื่อว่าเวรกรรมมีจริงค่ะคือเราอยู่เมืองพุทธเรานับถือศาสนาพุทธมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คอยปกป้องเราอยู่ยังไงเชื่อว่าเวรกรรมมีจริงถึงไม่ต่อตัวคุณก็ในครอบครัวคุณไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าคุณต้องได้เจอสิ่งที่คุณทำไว้ค่ะในขณะที่เขาพยายามอยากจะพูดคุยกับน้องเอิร์ธน้องเอิร์ธอยากคุยกับเขาไหมคะไม่อยากแล้วค่ะคือเขาคงพูดอ้างแก้ตัวว่าขอโทษพี่ไม่ตั้งใจแต่สิ่งที่คุณทำอ่ะคุณทำความตั้งใจทั้งนั้นอ่ะคือเขาก็ยังรู้ว่าถ้าทำแบบนี้เราต้องไปแจ้งความหรือเปล่าเขารู้แล้วว่ากฎหมายมันเป็นยังไงเขายังบอกหนูเลยเขายังบอกคุณเอิร์ธเลยว่าอย่าไปแจ้งความนะเออเห็นไหมถ้าคนที่มันไม่รู้สํานึกผิดจริงมันจะตื่นได้ไงก่อนลงรถว่าอย่าไปแจ้งความอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่เค้าขอว่าอย่าไปแจ้งความแต่เราก็แจ้งความคือเราต้องตามนางไว้ก่อนถ้าตอนนั้นเราบอกว่าอ๋อไม่ค่ะพี่ยังไงแจ้งแน่นอนพรุ่งนี้ตายเออจริงอันนี้จริงนะฮะอันนี้คือเรื่องจริงเวลาคุณผู้ชมเจอเหตุการณ์แบบนี้นะฮะบางทีบางเรื่องก็ต้องตามน้ําบ้างเพราะถ้าไม่ตามน้ําหรือบอกว่าพี่หนูจะไปแจ้งความพรุ่งนี้แน่นอนค่ะเซจีนะก่อนลงเลยนะพี่หอมแก้มที่หนึ่งจะเป็นแน่อย่างเงี้ยให้แบบให้เหยื่อมันตายใจไงพี่หอมแก้มเลยลงนั่นแหละไม่ก็ด่าเลยจะเป็นแน่เนี่ยดูละครมากไปนี่ดูละครมากไปเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยน้ำหายใจไม่ออกอ่ะถูกไหมฮะเหตุการณ์หายใจไม่ออกมาหรือว่าพูดไม่ได้หรือน้ำตามันคลอหรืออะไรยังไงคือก็เสียใจอยู่ค่ะแล้วคือแบบไม่อยากพูดอะไรเยอะเจ็บคอมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคือแบบว่ามันคือไม่เจอกับตัวเนี่ยไม่รู้หรอกค่ะจริงค่ะถ้าคุณเจอกับตัวคุณจะถึงรู้และคุณจะถึงรู้วิธีในการแก้ไขและป้องกันตัวเอาประสบการณ์ของผู้ที่เคยมีประสบการณ์ตรงอย่างน้องเอิร์ธค่ะไปคิดวิเคราะห์ดูนะคะว่าเหตุการณ์ถ้าเกิดขึ้นกับคุณคุณจะแก้ไขยังไงเพราะแต่ละคนเนี่ยเจอเหตุการณ์มาไม่เหมือนกันใช่การเอาตัวรอดก็ไม่เหมือนกันถูกนะคะอยากจะบอกแบบนี้เลยรวมไปถึงอยากจะบอกอะไรกับพี่แท็กซี่ที่มีทั้งดีและเลวอยู่ในสังคมแท็กซี่บ้างอยากจะบอกนะคะคือทุกคนเนี่ยมีหน้าที่เป็นของตัวเองแล้วก็คืออย่างที่บอกอย่างที่พี่บอกค่ะคือแท็กซี่มีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันไปคือเราวันนี้ไม่ใช่วันตัดสินว่าแท็กซี่จะเลวร้ายทุกคนมันไม่ใช่ค่ะคือในฐานะที่เราพี่หมายถึงว่าถ้าหนูพูดถึงแท็กซี่ใช่ไหมคะคือเราทำหน้าที่ตรงนี้เราควรที่จะให้ผู้โดยสารปลอดภัยไว้ก่อนไม่ใช่ว่าคุณจะมาล่วงเกินขนาดนี้คือเราต้องให้เกียรติผู้โดยสารด้วยก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะผู้ชมขาสังคมมีทั้งดีและไม่ดีนะคะ
วงการแท็กซี่คนขับแท็กซี่ก็มีทั้งดีและไม่ดีนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปเจอแท็กซี่ในแง่มุมไหนเจอคนขับแท็กซี่ในแง่มุมไหนและก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เพียงแค่แท็กซี่อาจจะเจอในอาชีพอื่นที่ปฏิบัติตัวไม่ดีก็มีแบบนี้เช่นกันนะคะก็อยากจะบอกเลยค่ะว่าภัยใกล้ตัวนะคะสังคมเราเนี่ยมีทั้งด้านดีและไม่ดีค่ะขึ้นอยู่กับตัวเราค่ะเลือกปฏิบัติและตัวเราเท่านั้นค่ะที่จะเอาตัวรอดจากสังคมนี้ให้ได้นะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าน้องเอิร์ธเป็นคนหนึ่งที่กล้าที่จะบอกสังคมกล้าที่จะให้อุทาหรณ์ให้แง่คิดดีๆกับสังคมนะปกติมีการโพสต์ข้อความแบบนี้ไหมคะเปล่าค่ะปกติก็จะแบบว่าผู้ชายอยู่ไหนก็จะโพสต์เล่นในแบบน่ารักเนาะเป็นเราอะไรเงี้ยใครจะรู้ว่าวันนึงเราจะมาเจอเรื่องราวแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่มีข่าวออกไปหลังจากที่แชร์ออกไปเนี่ยคนติดตามเยอะขึ้นไหมคะก็เกือบพันแล้วค่ะโอ้โหตอนนี้ 3,000 กว่าคนแล้วใช่คือปกติเราก็มีอยู่แล้ว 2,000 กว่าก็ถือว่าเยอะอยู่นะเยอะนะคนมาติดตามเพราะถือว่าเป็นอีกหนึ่งความกล้าอีกหนึ่งสาวประเภท2ที่ลุกขึ้นมาจริงปกติบางคนจะตามน้ำบางคนเออปล่อยไปยอมความได้บางคนบอกเออไม่เอาเรื่องเพราะว่ายังไม่ทำอะไรแต่วินาทีนั้นมันขืนใจเนาะมันก็ต้องยอมคืออยากจะให้เขาได้รับบทลงโทษยังไงบ้างคืออยากให้เขารับสูงที่สุดอะค่ะคือยังไงก็ได้จะขอให้เขาแบบสำนึกเพื่อจะแบบว่าไม่ไปทำคนอื่นใช่แล้วก็ให้คนอื่นเขาดูได้ดูแล้วก็รู้สึกตามด้วยค่ะว่าทำแบบนี้มันไม่ดีคือมันได้รับโทษแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วมีการศึกษากฎหมายไหมคะว่ากฎหมายเขาจะต้องได้รับโทษอะไรบ้างหลังจากที่ทำเราแล้วเท่าที่ทราบมาจากตำรวจนะคะเขาบอกว่าอาจจะจำคุก10ปีถึง20ปีปรับเงินคือตั้งแต่ 50,000 ถึง 100,000 อะไรประมาณนี้ค่ะเป็นคดีลวนลามหรือใช่ค่ะมันเป็นอาญานะมันเป็นอาญาคือต้องบอกเลยค่ะผู้ชมขาวว่าโทษค่อนข้างร้ายแรงนะคะอย่าไปทำเขาเลยค่ะนะคะยับยั้งชั่งใจถ้าคุณเนี่ยนะคะเกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมาสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะซื้อกินเอามือซื้อกินเอามือเรานะซื้อกินเลิศกว่าโลกสวยด้วยมือเรามือก็ยังไม่ฟินซื้อบางทีซื้อกินฟินขับแท็กซี่ไม่มีเงินเยอะขนาดที่จะต้องมาซื้อกินมาซื้อแถวนี้ก็ได้คนขับอยากต้องบอกว่าทุกอาชีพนะคะใช่ไหมเขาก็หาเช้ากินข้ามบางอาชีพไม่สามารถเก็บเงินไปซื้อบริการทางเพศได้นะคะรวมไปถึงปัจจุบันนี้มันไม่ได้มีการเปิดคนมีการแบ่งเกรด100 200 300มันก็ไม่ได้ขายซื้อกันง่ายๆนะฮะสิ่งนึงสำคัญมากๆคุณก็ต้องยับยั้งชั่งใจคุณเองคุณก็ต้องสำเร็จความใคร่ด้วยตัวคุณเองอันนี้ดีที่สุดจะได้ไม่ไปเดือดร้อนคนอื่นมันไม่ฟินไงเข้าใจมั้ยไม่ได้มันไม่ได้อ่ะนะจริงๆวันนี้เวลาจะหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมขานะคะใครที่กำลังดูรายการของเราอยู่นะคะก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันค่ะนะครับวันนี้เนี่ยน้องเอิร์ธก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เจอเรื่องราวแบบนี้แต่มันผ่านไปแล้วก็ถือว่าเป็นฝันร้ายไปแล้วก็ชีวิตก็ต้องดำเนินการต่อเพื่อที่จะอยู่รอดแค่นั้นเองค่ะนะคะจากนี้นะคะจะต้องทำยังไงต่อกับชีวิตตัวเองคะซื้อกินค่ะเลิศสุดเป็นผู้ซื้อเหรอเป็นห่วงโซ่อาหารห่วงเป็นห่วงโซ่แล้วทำไมวันนี้ถึงไม่บอกล่ะพี่เอาเงินมาหนูเสียตัวให้พี่เอาเงินมาเลยพี่จ่ายเงินหนูมาทำให้พี่เสร็จอะไรอย่างเงี้ยก็วันนั้นคือเขามีสเต็ปได้ค่าตัวเป็นค่าแท็กซี่ไม่ต้องจ่ายไม่ไหวนะคะดูหน้าก่อนกี่ร้อยจากดูมิเตอร์มากี่ร้อยวันนั้น117บาทโอ้ย117บาทในค่าตัวนะดูหน้าก่อนใช่ไหมดูหน้าก่อนว่าให้เขาซื้อบริการเนี่ยคือผีขนาดไหนอะไรนะคือเขาผีขนาดไหนคนนั้นน่ะน่ากลัวนะฮะคุณผู้ชมขาต้องบอกเลยค่ะว่าวันนี้นะฮะก็รายการของเราได้รับเกียรตินะฮะจากน้องเอิร์ธค่ะมานั่งพูดคุยนะฮะเล่าประสบการณ์ตรงนะฮะที่เธอเกิดขึ้นกับตัวเองนะฮะในรายการเราอาจจะมีการพูดคุยแบบสนุกสนานนะฮะซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยค่อนข้างซีเรียสและเครียดเสี่ยงต่อชีวิตอย่างมากนะ
ะคะอยากจะให้เหตุการณ์ในวันนั้นค่ะเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนใช้บริการแท็กซี่นั่นเองนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณน้องเอิร์ธค่ะขอบคุณค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวของรายการคนดังขอโชว์ของเรานะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการคนดังขอโชว์ของเรานะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 11:00 นนะคะถึงเที่ยง 15:00 โดยประมาณสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบูมจิตกล้องรอรับนำทีมรักเด็กวัยแฟชั่นน่ารักอ่ะถึงซัมเมอร์นี้จะร้อนแค่ไหนแต่กันก็ดับความฮอตของหนุ่มหล่ออย่างบูมจิตกล้องไม่ได้เลยล่ะค่ะที่ล่าสุดได้มีการนำทีมขนทัพเหล่าบรรดานายแบบตั้งแบบตัวน้อยมาประชันความน่ารักบนรันเวย์แฟชั่นโชว์เนมอลช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ซัมเมอร์เอ็กแอลเพลแรงกับทีมคาร์ลฟูฟิตตี้จากแบรนด์ AMT คาติร่าของคุณแดนอภิตานั่นเองค่ะบอกได้เลยว่างานนี้ความน่ารักของซุปตาร์ตัวน้อยของเด็กๆจะน่ารักแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันเลยดีกว่าค่ะWe'll be right back.
นิว